จริงๆแล้วการมีคู่ครองนั้นหมายถึงว่าการครอบครองหรือเปล่าแล้วถ้าเลือกผิดเลือกใหม่ได้ไหมก็แล้วแต่สังคมบางสังคมอาจจะยอมรับเลือกผิดให้เลือกใหม่ดูเป็นของธรรมดาหรือสังคมไทยในอนาคตก็อาจจะเลือกผิดพัฒนาไปได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นการมีคู่ครองไม่ใช่เป็นการครอบครองไม่ใช่เด็ดขาดค่ะไม่ใช่เด็ดขาดแล้วเลือกผิดเลือกใหม่ได้ไหมเลือกผิดเลือกใหม่ได้ค่ะคิดว่าเลือกผิดเลือกใหม่ค่ะอันนี้สนับสนุนเลยนะคะว่าคู่ครองไม่ใช่การครอบครองนะคะอันนี้ขอยืนยันเลยแล้วก็ถ้าเลือกผิดแล้วเนี่ยขอให้เลือกใหม่ได้นะคะสนับสนุนค่ะให้โอกาสเหมือนกันครับอาจารย์ธีรพรว่าไงคือที่ฉันคิดว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะฮะอาจารย์มันเป็นเหมือนกับเราต้องการอะไรสักอย่างที่มาดูแลมาซัพพอร์ตตัวตนของเรานะคะมันควรจะเป็นรูปแบบที่ทรมานตัวตนของเราน้อยที่สุดแต่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นไปในทางกลับกันคือเราต้องการอะไรที่มาซัพพอร์ตตัวตนของเราแต่เรากลับถูกจำกัดโดยกรอบที่ทำร้ายเรามากที่สุดเหมือนกันนะฮะการคู่ครองในปัจจุบันมันจึงหมายถึงการครอบครองไปด้วยในตัวมันมีความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เหนียวแน่นนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในกรอบนี้ในกรงนี้ที่เราอยู่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมันเราก็ถูกจำกัดด้วยว่าการเลือกผิดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ล้มเหลวนะฮะแล้วก็การเลือกใหม่ดูจะเป็นเรื่องยากทั้งหมดนี้เป็นมายาคติทั้งสิ้นนะคะอาจารย์ซึ่งคิดว่ารายการขอคิดด้วยคนเนี่ยน่าจะทลายทั้งกรอบและมายาคติที่ว่านั้นให้ได้เพื่อที่จะให้สังคมนี้มีสันติสุขมากขึ้นในทางตัวตนก็อยู่ที่ผู้ชมอยากจะทลายหรือไม่นะครับขอพูดว่าเราควรจะมีการเกรงใจกันมากกว่าครอบครองถูกต้องคืออาจจะผู้ชายอาจจะทำงานเสร็จหลังจากงานวันศุกร์อยากไปเที่ยวกับเพื่อนกลางคืนไปเทคไปบาร์ใช่ไหมคะหรือว่าภรรยาคอยอยู่ที่บ้านทำกับข้าวอยู่ก็อาจจะคิดอีกมุมหนึ่งคือว่าฉันโดนครอบครองแล้วใช่ไหมคะแต่อีกมุมหนึ่งคือว่าเขามีน้ำใจทำให้เราเราควรจะเกรงใจเขาบ้างครับแล้วเลือกผิดเลือกใหม่ได้ไหมคะควรจะให้โอกาสแต่ว่าถ้าสำหรับผู้หญิงนะอยากจะให้เลือกให้ดีที่สุดครั้งแรกควรจะดีที่สุดแล้วกันแล้วก็ฟังคนรอบข้างถ้าจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเป็นคนที่เตือนถ้าอย่ารักแบบหลงนะคะหาข้อมูลให้ดีบุกบ้านดูให้ดีดูบุกดูแบบว่าสืบทุกอย่างนะคะคุณจะเป็นอินเดียน่าจอนคุณต้องสืบให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าตัดสินใจเร็วค่ะใจเย็นๆนะคะอย่ากลัวเรื่องหมายเลข30เกิดขึ้นคุณต้องแต่งงานตอนนี้พบกันให้นานๆให้รู้กันจริงๆนะคะแม่ผมฟังวันนี้แล้วนั้นดีใจอยู่อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วรู้เลยว่าการเลือกคู่นี่ยากจริงๆฟังแล้วนะครับผมนี่ถูกหวยเรียบร้อยรางวัลที่1ที่พูดแต่ต้นนะครับตอนนี้เลยไม่ต้องเลือกใหม่